สวัสดีจ้าพี่พี่น้องๆทุกคนวันนี้ป้าเพนพามากินข้าวนี่ข้าวเหนียวนึ่งข้าวเหนียวกินกับน้ำพริกหนุ่มตำน้ำพริกหนุ่มกินเผ็ดแล้วก็มีนี่ผัดพริกถั่วอกไก่หม้อข้าวเหนียวนะเพนหม้อข้าวเหนียวป้าเพนนึกอยากกินข้าวเหนียวแช่ไว้3ชั่วโมงเองก็กินด้วยกันนะคะทุกคนข้าวเจ้าก็มีน่ากินอ้ามๆกินกับถั่วผัดถั่วนะได้วันมันได้กลิ่นแล้วก็มาหน้าร้อนอร่อยค่ะทุกคนนานๆกินข้าวเหนียวทีนี่ใส่เนยด้วยเนี่ยสำหรับทุกคนนะคะป้าเพ็ญจะกินแทนอร่อยพริกแกงตำเองมันอร่อยแต่ว่าป้าเพ็ญไม่ได้ตำพี่สาวตำให้อ่ะตอนนี้ไปทำงานถ่ายคลิปไว้2-3คลิปยังไม่ได้ลงเลยไปทำงานวันที่3แล้วเปลี่ยนงานจากสระน้ำมาถูโรงเรียนคนที่เขาทำอยู่เขาไปครัวไงเขาไม่สบายทางอำเภอก็เลยให้ประเพณมาทำแทนเนี่ยถ่ายคลิปให้ดูสปอตฮาเลยที่บ้านเราเรียกอะไรลงที่เขาออกกำลังกายสองรอบแต่ว่ามันไปดึกเนี่ยเลิกดึก11 โมงกลางคืนน่ะเข้า5 โมงครึ่งเลิก F 11 โมงคืน F อัวนอนก็เลยตื่นสาย9 โมงฝ่านะเขาไม่สบายคนที่ประเพณไปทำแทนเขาไปอยู่ครัวเดือนหนึ่งพนักงานประจำเขาอ่ะเมื่อให้ประเพณมาคำแทนคำเพอก็ส่งมาให้มาพริกหนุ่มตำมาหวานนี่ก็อยากกินกับข้าวเหนียวไงคนฝรั่งที่เขาไม่สบายเป็นอะไรก็ไม่รู้ไปอยู่ครัวไปไกลจากนี่ไป370 กิโลไปอยู่บนเขาก็เอารูปให้ดูนะเขามาสอนงานประเพณีอยู่2 วันฝรั่งทำงานมาตรงนี้มาตั้ง16 ปีแล้วฝรั่งคนนี้
พ่อเขาก็เป็นเฮ้าไม้สตองพ่อเขาก็เป็นพานลงอ่ะงานสบายงานสบายสบายนะถูโรงเรียนอ่ะถูด้วยผ้าแห้งผ้าถูแห้งๆอ่ะเขาไม่ให้ทำเปียกทำเปียกได้แต่ในห้องน้ำสปอตฮันเลยสำหรับเด็กที่ออกกำลังกายเวลาดึกๆจากสามทุ่มไปก็ผู้ใหญ่มาเล่นบานละเล็บบานละเล็บบานให้บานเล็บบานก็รอไอ้ฟักรอสี่ทุ่มเขาก็จะเริ่มตอนนี้ก็เขาก็จะอาบน้ำอาบอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปคอยพอเสร็จแล้วก็ไปแล้วเราก็ไปเช็ดชุดถูหน่อยห้องน้ำดูว่ามันสะอาดให้มันสะอาดแตงอ่อนๆสามีซื้อมาจากลีเดอร์ได้ลูกสวยยาวเล็กแล้วก็ยาวปื๊ดเลยเล่าถึงไหนนะเมื่อกี้เนี่ยแล้วเอาสเปรย์ไปฉีดตรงล้างมืออ่ะแล้วก็ดูพื้นมีกระดงกระดาษอะไรไหมแล้วก็ถูมันเลอะไหมอะไรแบบนั้นอ่ะมีหกห้องเจ็ดห้องเสร็จแล้วปิดไฟกลับบ้านก็ประมาณ10:3011:00ฮะแล้วทำเร็วก็เสร็จเร็วก็ได้เลิกเลยแต่ถ้าให้เขียนชั่วโมงก็ถึง11:00เราจะเสร็จก่อนหน้านั้นก็ได้เจ้านายที่ไฟบาดก็กลัวเอ้ยที่สระน้ำโทรมาถามมาดีไหมอะไรแต่อะไรกลัวแต่ว่าเราจะอยู่ประจำไงเจองานดีกว่าไฟบาดดีกว่าตากงานไม่หนักเลยสบายสบายนี่ก่อนอร่อยกินด้วยกันนะคะทุกคนพนักงานเขาทั้งหมดมี25 คนโรงเรียนเขาใหญ่มากไงตรงนี้น่ะมีสำหรับพวกที่เรียนสูงอ่ะผู้ใหญ่เรียนอ่ะพวกสุดเดียดอ่ะยิมนาสยุมมีฮับชูเล่รายานชูเล่แล้วก็ยิมนาสยุมอยู่รวมกันมีแล้วก็กินตะการเด่นด้วยแล้วก็อนุบาลก็มีทำกันเป็นล็อกเฮ้าไม้สตอก็มีอยู่4 คนพันโลงอ่ะมีหัวหน้าใหญ่แล้วก็อีก2 คนอีก3 คนเออลองอ
อกไก่ป้าเพ็ญเลยมาเป็นพนักงานชั่วคราวจากโรงเรียนแล้วถ้าเขาต้องทำใบกระดาษให้พอสระว่ายน้ำเปิดก็ต้องไปประจำอยู่สระว่ายน้ำพอสระว่ายน้ำปิดก็ต้องมาที่โรงเรียนจนนายไม่ให้ไปทำที่อื่นมันเป็นของอำเภอทั้งคู่ไงสระว่ายน้ำมันก็ของอำเภอโรงเรียนมันก็ของอำเภอของหลวงอ่ะสระว่ายน้ำมันก็ของหลวงเหมือนกันเจ้านายคนเดียวกันเจ้านายใหญ่อ่ะน้ำเพลมันติดโคโรนาก็เพนทำงานน้อยไงที่จะ3 เดือนครึ่ง4 เดือนเองเขาก็เลยให้มาทำเพิ่งจะปีแรกนี่แหละที่ทำโรงเรียนปกติก็ไม่เคยทำหรอกมีแต่พนักงานที่เขาเคยออกมาก็ทำเขามาทำที่โรงเรียนแล้วเขาก็ไม่กลับไปอีกเลยเขาเพิ่งรู้เองของงานโรงเรียนมันสบายนี้เองไฟบาดงานหนักแดดร้อนเดินขึ้นเดินลงวามฮาเล่แล้วก็ข้างล่างห้องน้ำมันมีทั้งข้างล่างข้างบนไงแล้วก็ถ้าก็เปิดนะแล้วเราก็ต้องเดินดูเด็กดูอะไรเจ้านายก็เรียกทั้งวันเดินขึ้นเดินลงมันไม่ได้อยู่แต่ห้องน้ำผู้หญิงทำงานไฟบาทอ่ะทำทุกอย่างสวนยังต้องทำเลยสีก็ต้องทาแม่ก็ใช้อ่ะตอนก่อนเปิดสาช่วยกันน็อตนึดอะไรก็ต้องไขเวลาเขาเปิดสาต้องเปิดใต้หรือใต้น้ำอ่ะเอาออกมาล้างแงะออกมาล้างหมดเลยทำกับเจ้านายช่วยเจ้านายที่จริงมันก็หน้าที่ผู้ชายแหละแล้วว่างแล้วก็ช่วยมันไม่เหมือนที่โรงเรียนนี่เขาแบบเขามีช่างประจำอร่อยมากข้าวเหนียวติดไม้ติดมืออย่าลูกกระมาไงมันเลยกินไถ่คามาลาด้วยถ้าลูกอยู่ทำไม่ได้ลูกเขาไม่สะดวกปล่อยให้เขากินให้มีความสุขไงอยู่กับลูกชายลูกสาวประเพณนู่นไปอยู่ที่อื่นเขาไปเรียนอีก2 ปีถึงจะจบแล้วเขาเรียนมหาลัยไงไปจากนี่ก็160 กิโลเขาไปอยู่แฟดโรงเรียนอร่อยถ่ายไว้แล้วที่ทำมันเนี่ยทำเมื่อวานนี้ทำน้ำพริกหนุ่มอ่ะแต่ยังไม่ได้ลงเลยตื่นเช้ามาก็ดูคนนู้นคนนี้ดูคุณย่าพาชิมไลฟ์แต่เช้าเลยต้องก็อยู่ในที่นอนอ่ะดูคุณย่าพาชิมตั้งแต่ยังไม่ลุกจากที่นอนอ่ะ
คุณย่าพาตื่นไงตื่นสายสิบห้านาทีแล้วแต่ว่ายังไม่อิ่มเลยทำไมกินเยอะก็ไม่รู้เนี่ยไปทำงานที่นี่นะแบบมันเข้ากลางคืนตอน5 โมงครึ่งนะเราก็ยังไม่หิวข้าวเย็นนะแล้วพอมันเลิก11 โมงอ่ะเราก็ไม่กินแล้วมาถึงบ้านก็นอนเลยมันหิวไงหิวจนทำงานเอากล้วยไปลูกแล้วก็วันนี้เอากาแฟไปด้วยเอากาแฟไปตอนพักดื่มกาแฟหน่อย2-3 วันวันนี้วันที่ 4แล้วจนนายที่ไฟบ่ายก็โทรมาอาทิตย์หน้าให้ไปหาไม่รู้มีเรื่องอะไรอีกสงสัยเรื่องวันอุลาบเราที่เราจะต้องได้ยังไม่ได้จัดการให้เลยข้าวเหนียวถ้าเรานึ่งแล้วเราใส่เนยเข้าไปหน่อยนะหอมอร่อยที่ตอนแรกประเพณก็ไม่รู้นะมีเพื่อนเขามาบอกเพื่อนคนอีสานมาทำให้ดูมาสอนประเพณทำไงหนึ่งเนาะเขาบอกเขาใส่เนยลงไปอร่อยพี่ว่างสำหรับทุกคนนะคะคำสุดท้ายให้ทุกคนกินอ้ามโอเคนะทุกคนเดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปมันเป็นกินอีกแค่สักปั้นคำสองคำก็อิ่มแล้วขอบคุณทุกคนนะคะที่มาให้กำลังใจประเพณได้5-600ซับแล้วขอบคุณทุกคนนะคะที่ไม่ลืมขอบคุณคุณย่าพาชิมด้วยขอบคุณเจ๊เกียวด้วยขอบคุณคุณทุกคนเลยที่ให้กำลังใจประเพณไม่มีเวลาจะไลฟ์เนี่ยทำงานพอตื่นเช้าขึ้นมาก็ต้องทำกับคงกับข้าวให้สามีให้ลูกอะไรอย่างเงี้ยถึงเวลาก็ต้องไปทำงานอีกไม่มีเวลาก็มีแค่ว่าเปิดดูแค่นั้นเองนะทุกคนประเพณไปแล้วฝากทุกคนดูคลิปประเพณด้วยนะจ๊ะขอบคุณค่ะรักทุกคนนะบ๊ายบายจุ๊บๆ